กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้นะคะอยู่กับนี่เลยนะคะการประกวดนะคะเรารับสมัครนะคะมิสมงซ้อนมงนะคะหลายคนนึกมงซ้อนมงคืออะไรวะมงซ้อนมงหมายความว่าไม่ว่าคุณนะคะเอาง่ายๆคุณเริ่มต้นอายุ16ปีคุณเคยประกวดมาก่อนไม่ว่าคุณจะอายุ14 15หรือ2 3ขวบคุณประกวดมาก่อนแล้วมีตำแหน่งมานะคะไม่ว่าจะเป็นชายจริงหญิงแท้ LGBTQ ทอมดี้นะคะวันมงวันแมนหรือประกวดอะไรมาก็แล้วแต่มีภาพมายืนยันว่าคุณเคยได้ตำแหน่งนะคะจากเวทีใดเวทีหนึ่งในชีวิตคุณที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอายุ16ปีจนถึงอายุ100กว่าปีเนี่ยคุณมาได้เลยนะคะไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุนะคะ16ปีเริ่มต้นนะแต่ว่าไม่จำกัดอายุปลายนะคะแล้วก็ไม่มีอาชีพหรือความประพฤติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นหน้ารังเกียจของสังคมรูปร่างหน้าตาสัดส่วนเหมาะกับการประกวดสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อนะคะแล้วก็ต้องเคยได้รับมงกุฎแล้วก็สายสะพายพร้อมมีนะคะรูปตอนได้รับรางวัลด้วยนะคะแต่งกายนะคะมีชุดราตรีนะคะรองเท้าส้นสูงไม่จำกัดความสูงนะคะแล้วก็ไม่จำกัดทรงผมด้วยนะคุณผู้ชมนะคะสมัครได้เลยนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็รางวัลในการประกวดรางวัลชนะเลิศเนี่ย100,000 บาทนะคะแต่รางวัลรวมเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งรองทั้งอะไร500,000นะคะที่100,000นะคะสายสะพายถ้วยเกียรติยศนะคะรางวัลรองชนะเลิศ4คนรางวัลละ 10,000 บาทนะคะรองชนะเลิศมี1คนแต่ที่1จะได้ 100,000 นะคะเลขศูนย์หายไป1ตัวกลายเป็น 10,000 บาทนะคะแล้วก็จะมีรางวัลเนี่ยนะครับปลอบใจไม่ว่าจะเป็นนะคะขวัญใจประชาชน 5,000 บาทขวัญใจช่างภาพ 5,000 บาทแล้วก็รางวัลแต่งกายงาม 5,000 บาทนะคะแล้วก็แต่ละรอบแต่ละการประกวดเนี่ยนะคะก็คุณสามารถสมัครไว้แต่เราก็ไม่รู้ว่าคุณจะผ่านเข้ารอบไหนนะคะรอบ10คนสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องเสี่ยงดวงโดยการจับกล้วยไข่นะคะให้ถึงรอบ5คนสุดท้ายแล้วก็เสี่ยงดวงต่อด้วยการจับกล้วยไข่ด้วยเช่นเดียวกันกับคุณผู้ชมค่ะสวยไม่พอหล่อไม่พอต้องมากับดวงด้วยนะคุณผู้ชมค่ะนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะที่เบอร์นะคะ098นะคะ74991820987499182หรือสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับมิสมงซ้อนมงนะคะเขาบอกว่ามิสนะคะมิสมงซ้อนมงนะคะ0987499182นะคะสแกน QR code สมัครได้เลยนะคุณผู้ชมนะคะสวยไม่พอต้องมากับดวงด้วยนะคะพี่ต้อมนะฮะไทยพิจิตตานะคะเขาบอกเลยออกมาพูดคนแรกเลยว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยเคยโดนชวนกันเยอะเกี่ยวกับ The Idol นะคะหลายคนที่พี่เต๋ารู้จักดาราหลายคนไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจับถ่ายรูปพอจับถ่ายรูปเสร็จปั๊บเนี่ยบางคนก็โดนเป็นพ่อทีมแม่ทีมบางคนก็หนีทันนะคะล่าสุดนะคะตอนนี้เป็นกระแสเดือดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับกรณีของ The Idol นะคะซึ่งดาราตัวแม่ซึ่งอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยตั้งแต่ยุค90นั่นล่ะยุค90นะคะเป็นนางเอกมานะคะวังน้ำบนนะคะเล่น MV คาราโอเกะคุณแม่เล่นหมดนะคะล่าสุดนะคะต้อมนะคะไทยพิจิตตานะคะดารานักแสดงชื่อดังได้ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวว่าตนเองเนี่ยก็เคยโดนชวนนะคะให้ร่วมนะคะไปเป็นแม่ขายใน The Idol นะคะพี่ต้อมจะตอบว่าอย่างไรไปฟังจากปากเธอเลยดีกว่าค่ะคนเกือบครึ่งวงการนะโดนติดต่อหมดละดารานักแสดงโดนเขาติดต่อหมดละแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำเพราะอะไรเพราะเขาทำไม่ลงเพราะว่าคุณกินของคุณก็รู้แล้วอ่ะอันนี้แบบเลยงงว่าเอ๊คนที่ไปทำนี่คือเขาก็มีสติปัญญานะมีปัญญาสูงแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือเนี่ยเขาไม่ได้ชิมสินค้าเลยเหรอไม่ชิมเลยเหรอหนูกบโดนเตือนเพื่อนๆไม่ฟังโดนไป 30,000 เห็นไหมเนี่ยก็โดนกันนะถ้าเราไม่มีความโลภนะคะลูกเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อะไรที่ให้ผลประโยชน์อะไรที่สร้างภาพการทำบุญได้เยอะเนี่ยแม่ว่าอันนั้นอ่ะคือเราพึงระวังไว้เลยว่าคนเราทำบุญอ่ะทำกันทุกคนก็ทำบุญเหมือนกันหมดแม่เชื่อว่าทุกคนเป็นคนทำบุญขอบคุณค่ะแต่เราไม่จำเป็นต้องติดกล้องแล้วก็แบบไปสร้างภาพการทำบุญอันนั้นอ่ะมันถ้าไหนใครแบบที่แบบสร้างโปรไฟล์เรื่องการทำบุญเรื่องการเป็นคนแบบดีเกินนู่นนี่นั่นอ่ะให้พึงระวังไว้เลยว่าต่อไปเนี่ยเขาจะหวังอะไรเขาหวังผลประโยชน์อะไรเขาอะไรเนี่ยต่อไปส่วนใหญ่จะเป็นมิจฉาเนอะกับภาพที่เขาสร้างนะคะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะเรื่องของวัดวาอารามนะคะก็บอกว่าพี่ทนายเดชาเนี่ยเมื่อคืนนั่งฟังนั่นแหละบอกว่าพระก็จะโดนด้วยนะ
สถานีต่อไปจะเป็นวัดไหนก็ต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาที่พี่ทนายเดชานะคะเผยชัดนะคะโดนค้านประกันตัวอย่างแน่นอนล่าสุดนะคะทนายชื่อดังเดชาออกมาอัปเดตนะคะหลังที่ว่าช่วงนี้มีตำรวจเรียกบอสทั้งหลายเนี่ยนะคะโดยเฉพาะทนายเดชาเนี่ยบอกว่าโดนค้านประกันตัวอย่างแน่นอนอาจจะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่พี่เดชาคิดไปเองหรือเปล่าเขาจะใจดำไม่ให้ประกันตัวเลยเหรอไปฟังจากปากทนายชื่อดังกันเลยดีกว่าค่ะงานนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับเขาทำงานกันเป็นทีมเขาเอาเข้าคุกแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วครับข้อหานี่โดนแจ้ง 100% ไม่สบายใจได้เลยครับเมื่อวานนี้ก็สอบบอสไปแล้วบอสมีนบอสพรบอสแซมอะไรต่างเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเขาสอบเนี่ยเขาก็จะมีพยานหลักฐานของตำรวจมีคลิปมีอะไรต่างๆนะครับคุณพูดหรือเปล่านี่เสียงคุณไหมและเสียงคุณเนี่ยเวลาคุณขึ้นเวทีเวลาคุณชักชวนคนให้มาเสียเงินเสียทองทีละ 250,000 เนี่ยกับตอนที่คุณร้องไห้เนี่ยปาดน้ำตาเนี่ยทำไมเสียงมันดูแตกต่างกันเวลาขึ้นเวทีดูห้าวนะครับแต่เวลาให้สัมภาษณ์ดูหงอยจังเวลาออกรายการดังๆดูหงอยจังนะครับมันดูแปลกนะคำพูดคำจามันเปลี่ยนไปเลยนะอย่างบอสต่างๆบอสผู้หญิงบอสคนสวยเนี่ยตอนเวลาขึ้นเวทีนะดิฉันตัดสินใจมาเป็นครอบครัวของบริษัทขายตรงแต่เวลาแถลงข่าวหนูไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้หนูไม่ใช่เจ้าของหนูไม่ใช่ผู้ถือหุ้นกระแทกหลายคนเลยนะครับพี่ขานะคะล่าสุดนะคะทนายเดชาได้โพสต์เคลื่อนไหวนะคะเคลื่อนไหวการโพสต์นะคะถึงคดีดังคดีหนึ่งนะคะที่เรียก30ล้านนะคะเป็นค่าดูแลรายเดือนนะคะเดือนละแสนที่เป็นเสียงบุคคลท่านหนึ่งเนาะคุยกันเขาอ้างว่าเป็นนักการเมืองนะคะเป็นนักการเมืองแต่เขาเอารูปหมีปิดนิดนึงฉันก็รู้เลยคนนั้นคือใครนะลันรู้เลยว่าเป็นใครนะคะผมเคลียร์คดีให้ได้จริงหรือไม่นะคะคดีแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมมันมีคลิปเสียงนะคะมันมีคลิปเสียงด้วยนะคะมันมีคลิปเสียงก็ไปหาดูเองแล้วกันนะคะเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ในโลกออนไลน์นี่นะคะคลิปเสียงต่างๆเปิดกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วไอ้คลิปเสียงไม่เท่าไหร่บางเพจก็เอาหน้าขึ้นมาแล้วก็โปะเป็นรูปหมีขึ้นมาอย่างนี้นะคะดิฉันก็เห็นปั๊บดิฉันรู้เลยว่าใครนะคะส่วนทนายอีกหนึ่งคนนะคะทนายรณรงค์นะคะฝากถึงนายกนะครับปมคดีหลอกคนมาร่วมลงทุนนะคะยังอยู่เกี่ยวกับคดีการหลอกลวงคนมาลงทุนนะคะขายของไม่ได้ล่าสุดนี้นะคะมีผู้แจ้งความอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทนายชื่อดังนะคะก็คือทนายรณรงค์ทำคลิปนะคะฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอุ๊งอิ๊งนะคะชินวัตรนะคะว่าทำแบบนี้ไม่ผิดกฎเขาบอกว่าถ้าการทำแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายประเทศไทยเราแย่แล้วครับเราไปชมคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะผมไม่รู้ว่าเจตนาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรแต่วันนี้มันมีผู้ได้รับผลกระทบที่เขาขายสินค้าไม่ได้แล้วทุนไปจมจำนวนมากถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้โดยที่ไม่ผิดอะไรเลยผมว่าประเทศไทยเรามีปัญหาแล้วครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านแพทองธารชินวัตรประเทศเรามีปัญหาแล้วครับถ้าสิ่งนี้มันถูกต้องแต่คนหมดตัวเรามีปัญหาแล้วครับว่าถ้ามันไม่ผิดกฎหมายขอบพระคุณอ่ะนะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะตอนนี้เครียดแล้วนะคะไปประกวดนางงามกันดีกว่าจะได้ไม่เครียดนะคุณผู้ชมนะคะนั่น ก็คือการประกวดมิสมงซ้อนมงหลายคนไหมมงซ้อนมงคือคุณเคยประกวดเวทีไหนมาก็ได้นะคะเริ่มต้นอายุตั้งแต่16ปีแล้วก็ไปถึงอายุ100ปีเลยนะคะชนะมาได้ลองมาแล้วก็มีภาพคุณใส่มงกุฎหรือสายสะพายนี่นะคะส่งมาให้ทางทีมงานเขาได้ดูได้เลยนะคะว่าคุณเนี่ยมีตำแหน่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะจัดที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะริมแม่น้ำปิงนะคะชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทอันนี้รางวัลรวมนะคะไม่จำกัดเพศอายุ16ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็นะไม่มีอาชีพหรือความประพฤติที่น่ารังเกียจของสังคมรูปร่างหน้าตาดีสัดส่วนเหมาะกับการประกวดสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อต้องเคยได้รับมงกุฎหรือสายสะพายนะครับพร้อมมีรูปที่ได้รางวัลมาให้ยืนยันกับเขาด้วยนะคะแล้วก็ใน
ในการประกวดก็แต่งกายก็มีชุดราตรีนะคะรองเท้าส้นสูงไม่จำกัดความสูงไม่จำกัดทรงผมนะคะรางวัลชนะเลิศจะได้เงินรางวัลนะคะ 100,000 บาทสายสะพายถ้วยรางวัลรองชนะเลิศมี4รางวัล4คนนะคะรางวัลละ 10,000 บาทตัดศูนย์ออกไปนะคะพร้อมสายสะพายนะคะแล้วก็พานรองนะคะอ้อขออภัยค่ะพร้อมขันน้ำพานรองขออภัยไม่มีสายสะพายนะคะพร้อมขันน้ำพานรองขวัญใจมหาประชาชนนะคะได้ 5,000 บาทขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนนะคะมิสโฟโตจีนิกได้ 5,000 บาทรางวัลเบสอินอีฟนิ่งกาวนะคะ 5,000 บาทนะคะแล้วก็แต่ละรอบเนี่ยเดี๋ยวคุณก็โทรไปถามรายละเอียดเขาเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยเขาต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ว่าเปรี้ยวอย่างเดียวนะมันต้องมีดวงด้วยนะครับเพราะเขาจะจับฉลากแต่ละรอบให้คุณจับเองว่าคุณจะผ่านเข้ารอบ10ไหมคุณจะผ่านเข้า5ไหมอันนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยตอนนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะใกล้ประกวดเดือนหน้าแล้วนะคะ0987499182 0987499182หรือสแกน QR code สอบถามได้เลยนะคะหรือสแกน QR code สอบถามได้เลยนะครับมากระดวงเลยนะคะมิสมงซ้อนมงนี่ต้องมากระดวงเลยนะคะ 100,000 ก็คือที่1นะคะ 100,000 รางวัลรวมทั้งหมดทั้งรางวัลที่1รางวัลรองรางวัลพิเศษรางวัลต่างๆรวมทั้งหมด 500,000 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะรีบสมัครกันตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะรีบสมัครเลยนะคะสำหรับมงซ้อนมงนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเหยื่อก็โผล่หลายคนเราไม่รู้ว่าเหยื่อจริงเหยื่อปลอมเหยื่อยังไงก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมนะคะทั้งนักร้องเวทีการประกวดอย่างน้องตั้มนะคะนักฟุตบอลนักกีฬาระดับชาติอย่างลีซอก็มีภาพหมดนะคะคุณอ้วนมณีนุชยังมีภาพเลยกับคุณผู้ชมขานะคะเกี่ยวกับเรื่องของดีไอคอนนะคะตอนนี้เจ้าของออกดังออกรายการของพี่หนุ่มกรรชัยนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่นะคะอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ